อ่ะใครที่ยังเซตอัพตีกอล์ฟไม่สวยครับไม่ว่าจะเป็นยืนหลังโกงหลังแอนตัวไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้ผมจะมาลองแนะนำดูแล้วให้ท่านนักกอล์ฟไปปรับใช้ตามกันนะฮะไปดูสำหรับนักกอล์ฟที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ครับไปตีกอล์ฟกับเพื่อนๆบางทีอาจจะมีแนะนำกันว่าเวลาที่เรายืนเซตอัพก็ให้ลักษณะเหมือนการนั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าเกิดนั่งลงไปปึ๊บเกิดอะไรขึ้นการประมาทตรงนี้ช่วงเข่าเราย่อเยอะเกินไปทำให้ตรงนี้ไม่สามารถก้มลงแบบที่มันควรจะเป็นได้ทำให้ลักษณะการสวิงกอล์ฟมันค่อนข้างที่จะลำบากพอสวิงปั๊บตัวก็จะยืดขึ้นมาวันนี้ผมจะลองแนะนำเป็น2ขั้นตอนดูว่าวิธีการที่เราจะปรับเซตอัพให้มันดูเท่ดูดีแล้วก็ง่ายต่อการสวิงเนี่ยเป็นยังไงเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราต้องมาดูก่อนว่าลักษณะร่างกายเราจะมองให้มันเป็นเหมือนเชือกเส้นนึงตั้งแต่ช่วงขาช่วงหน้าตักแล้วก็ขึ้นมาช่วงตัวมันจะมีข้อพับอยู่ประมาณ 2-3 ข้อเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อใดข้อหนึ่งที่มันพับเยอะจนเกินไปปึ๊บสมมติว่าเรานั่งอีกข้อหนึ่งจะไม่พับกลับกันถ้าเกิดเราเอาพับตรงนี้พับเยอะตรงนี้พับน้อยๆมันก็จะอยู่ในลักษณะที่ตีง่ายละลักษณะท่าเซตอัพที่ควรจะเป็นละอยู่ในลักษณะท่าทางของนักกีฬาอันนี้เป็นจุดที่1ที่สำคัญต่อไปจะเป็นจุดที่2นะครับส่วนใหญ่ที่นักกอล์ฟมือใหม่จะค่อนข้างพลาดแล้วก็ทำยากอีกหนึ่งก็คือช่วงของหลังช่วงบนบางคนที่หัดเล่นใหม่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีร่างกายที่ยืดหยุ่นขนาดนั้นจะทำให้เวลายืนเซตอัพเห็นเป็นอย่างนี้ครับโก่งอย่างนี้เลยตัวเนี้ยจะทำให้เวลาที่เราสวิงตัวค่อนข้างจะติดวิธีแก้ทำยังไงก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าหลังแอนที่สุดกับหลังที่เราโก่งที่สุดเนี่ยมันอยู่ในลักษณะไหนเราถึงจะทำหลังที่เป็นลักษณะตรงได้ผมจะให้ท่านนักกอล์ฟลองทำตามนะครับอะไมกอล์ฟยืนให้ตรงเส้นถ้าเกิดไม่มีเส้นแบบนี้ก็เป็นไมกอล์ฟหรือเป็นอลายเมนต์สติ๊กก็ได้ไม่เป็นปัญหาให้ยืนปุ๊บนี้ขั้นตอนแรกก็คือโก่งช่วงนี้ช่วงเอลวิสหรือว่าสะโพกเข้ามาที่สุดเราจะรู้แล้วในลักษณะที่โก่งที่สุดแล้วต่อไปก็คือลักษณะที่แอนที่สุดทำให้หลังเราโก่งได้มากที่สุดแล้วทีนี้เราก็จะดูแล้วว่าจุดตรงกลางเป็นยังไงโก่งที่สุดเป็นอย่างนี้แอนที่สุดแล้วจุดตรงกลางเห็นไหมครับมาหลังผมจะตรงมากช่วงตรงนี้บวกกับท่าแรกที่จะพยายามพับจากจุดสะโพกให้ได้เยอะที่สุดไม่ได้พับจากข้อศอกข้อเข่าตรงเนี้ยก้มลงมาปั๊บทำตรงนี้ให้ตรงเขาไม่ได้พับเยอะมากนี่ก็จะทำให้ได้เซตอัพของท่านไลกอล์ฟเนี่ยดูเป็นแบบนักกีฬามากขึ้นและทำให้สวิงกอล์ฟของท่านดีขึ้นละลองไปทำดูครับหรือว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน